ว่าบ้านหลังเล็กไม่สำคัญค่ะก็สำคัญที่ว่าครอบครัวเราอบอุ่นดีถึงแม้จะมีกันแค่2คนค่ะหลานมากดวงใจวัยเยาว์เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอไม่มีที่ดินของตัวเองขออาศัยญาติอยู่โดยสร้างบ้านกันเอง2แม่ลูกและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่730นี่คือบ้านของเนยกับแม่สองตัวนี้เป็นหมาคู่หูของเธอสร้างบ้านกันเองสองแม่ลูกมีไฟฟ้าหนึ่งดวงน้ำใช้และน้ำดื่มเอามาจากน้ำบาดาลของหมู่บ้านเราไม่มีเงินพอค่ะที่จะไปจ้างคนงานนะคะมาทำบ้านให้ก็เลยทำกันเองค่ะตอนแรกก็ไม่มีห้องน้ำค่ะแม่ก็ไปเอาค่าตัดอ้อยค่ะกู้เขามาค่ะเพื่อสร้างห้องน้ำค่ะแม่เป็นเนื้องอกที่ไส้ติ่งและมีอาการผื่นแพ้ตามผิวหนังชาวบ้านเรียกกันว่าโรคประดงแต่เพราะไม่ค่อยมีเงินซื้อยาจึงจำเป็นต้องอดทนกับอาการคันที่มักเป็นบ่อยๆเวลาไปรับจ้างตามไร่เนยก็เป็นโรคผื่นแพ้นี้เช่นเดียวกับแม่ตัวเวลาอากาศชื้นหรือฝนตกเนี่ยค่ะก็จะเกิดอาการคันค่ะแล้วพอเวลาเราเกาแล้วก็จะลามไปทั่วตัวเลยค่ะทำให้ไม่เป็นผลดีต่อการทำงานนะคะมันก็ทรมานอยู่ค่ะเพราะว่าตอนเวลาทำอะไรก็ทำไม่สะดวกค่ะต้องกินยาค่ะแต่ยาบางครั้งเราก็ไม่มีเงินซื้อค่ะเลยต้องอดแล้วก็ต้องทนไปก่อนนะคะแล้วพอเวลาเรารับจ้างเสร็จได้ตังมาหนูถึงจะไปซื้อยามาทานนะคะงานหลักของเนยกับแม่คือการเก็บมะลิต้องแข่งกับเวลาเพราะถ้าสายเกินไปดอกจะบานขายไม่ได้ยิ่งเป็นงานเหมาต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงานอีกหลายสิบคนที่มารับจ้างในคราวเดียวกันบางครั้งคนเก็บมะลิก็จะมาสัก30หรือ40คนค่ะหนูก็ต้องแข่งกับเขาค่ะถ้าเกิดเราเก็บช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บหมดก่อนแล้วก็จะได้น้อยด้วยค่ะเสาร์ที่ในปกติที่เห็นคือเด็กวัยรุ่นจะเที่ยวเนาะแต่ว่าเขาไม่เที่ยวเขาคือจะมาช่วยเก็บจะมาอยู่ตามป่ามะลิของพี่นี่แหละตอนนี้เก็บมะลิค่ะเก็บมะลิกับร้อยมะลิค่ะถ้าเกิดมีคนจ้างทำงานอย่างอื่นอย่างเช่นถากหญ้ามันหรือว่าปลูกต้นมันนี่ก็จะไปทำค่ะส่วนมะลิค่ะบางครั้งเขาฉีดยาหนอนหรือว่ายาฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งหนูเป็นคนที่แพ้ยามะลิด้วยค่ะหนูก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเดียวค่ะที่ว่าหนูจะทำได้ทุกวันและมันจะเลี้ยงชีพหนูได้ค่ะนี่ค่ะดอกมะลิต้องเก็บไม่ให้ดอกช้ำแล้วต้องเก็บให้เร็วด้วยค่ะหน้านี้มันหาทางเลือกไม่ได้เพราะเรามีอาชีพแค่รับจ้างมันก็ต้องรับจ้างกินไปเรื่อยๆเขาจ้างอะไรก็ต้องทำจะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวมีเงินให้ลูกเรียนต่อก็มีแม่เป็นกำลังใจค่ะเพราะว่าท่านทำคนเดียวค่ะแล้วอีกอย่างนึงเงินก็จะไม่พอค่าใช้จ่ายค่ะหนูก็เลยคิดที่จะมาช่วยเขาทำด้วยค่ะบางครั้งแม่ก็นั่งพักในสวนมะลิเนี่ยแหละค่ะ
เก็บมะลิในช่วงเช้าถึงสายจากนั้นจะรับจ้างร้อยแบบนี้ได้ค่าจ้างเส้นละ2บาทถ้าเนยมาด้วยก็จะได้ค่าแรงเพิ่มอีก50ถึง100บาทถึงเราจะไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนเขาแต่เราก็สามารถฝันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้ค่ะมีอะไรก็บอกกันมีอะไรก็ช่วยกันเพราะว่ามีกันอยู่แค่2คนค่ะเขามีความรักให้กับแม่และแม่มีความรักให้กับเขาเขาบอกว่าแค่นี้เขาก็อบอุ่นแล้วตั้งแต่พ่อเขาทิ้งมาเนี่ยแม่ก็เป็นทั้งพ่อบ้านแม่บ้านทั้งงานนอกงานในแม่ก็ทำหมดพ่อแม่แยกทางมีเพียงเนยกับแม่ที่ต่างเป็นส่วนเติมเต็มให้แก่กันไม่ว่ามีงานที่ไหนเนยจะตามไปเป็นกำลังของแม่ในทุกๆ ที่ก็พ่อแม่เป็นคนเลี้ยงน้อยแม่ลำบากไปเล็กเขาเลยอยากให้เขามีอนาคตดีเขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่สอนให้เขารู้จักอดทนหนักหน่อยก็ต้องสู้เงินทองมันก็เป็นสิ่งประกอบแต่การที่เราเอื้อเฟื้อกับคนในครอบครัวและลูกดูแลแม่แม่ดูแลลูกมันก็จะอบอุ่นมากกว่าการที่เราจะร่ำรวยและเราไม่มีอะไรเลยเด็กคนนี้ปกติพฤติกรรมเขาไม่น่าจะเป็นคนกล้าแต่สายตาเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการเรียนมากครูคะหนูไม่เข้าใจเพราะเด็กทั่วๆไปนี่จะไม่เคยมีแล้วที่เด็กจะบอกว่าสงสัยอยากถามเนยเป็นคนแรกที่กล้าถามความน่ารักของเขาคือเขาจะช่วยปัดกวาดเช็ดถูที่ห้องค่ะเราก็ช่วยเหลือเขาในเบื้องต้นโดยการที่ทุกวันไหว้ครูเราจะมีการระดมทุนจากในโรงเรียนทุนละ500บาทเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเขาดีใจมากเลยค่ะว่าเงินก้อนนี้อย่างน้อยทำให้เขาไม่ต้องรบกวนแม่เขาเพราะว่าเขาอยู่กับแม่2คนเผาถ่านไว้ใช้และนำไปขายช่วยประหยัดรายจ่ายอาหารหาเก็บตามฤดูกาลช่วงนี้เป็นหน้าหน่อไม้ผู้หญิงสองคนในบ้านขนาดกระทัดรัดมีกับข้าวเท่าที่เห็นพอได้แบ่งให้หมาอีกสองมื้อพื้นที่ในบ้านอาจคับแคบแต่ความสุขไม่ได้จำกัดอยู่ที่ขนาดของที่อยู่อาศัยอร่อยมาก อร่อยหนูเตือนใจตัวเองว่าหนูลำบากในวันนี้ค่ะลำบากให้ถึงที่สุดแล้วหนูจะไปสบายในวันข้างหน้าค่ะก็อยากทำความฝันให้แม่เป็นจริงค่ะคือแม่เขาอยากเห็นหนูเรียนจบได้งานทำดีๆค่ะหนูก็จะทำความฝันตรงนั้นให้เป็นจริงค่ะมืออ่อนเยาว์เจ้าทากทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลฝ่าน้อยๆแบกหนักเกินไหวน้ำใสๆไหลจากดวงตาดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามโครงการสานรักด้วย AIS เป็นกำลังใจให้เนยโดยมอบทุนการศึกษาให้จนกระทั่งเรียนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวให้แม่อีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์จังหวัดชัยนาทด้วยทุนการศึกษาจากโครงการสานรักโดย AIS ได้เปิดโอกาสให้เด็กหญิงชาวไทยใหญ่ที่เกือบไม่ได้เรียนหนังสือได้กลายเป็นนักศึกษาแพทย์ฝ้ายแสงเดือนลุงตะคนเก่งหัวใจแกร่งปี2551เติบโตในชนบทกับตาและยายทุกคนในครอบครัวไม่รู้หนังสือมีเพียงฝ้ายที่มีโอกาสได้เรียนเราพบฝ้ายเมื่อ8ปีก่อนขณะทำงานเป็นคนงานรับจ้างในไร่ส้มเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสียตัวเองปัจจุบันฝ้ายศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่4และกำลังฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเรียนจบเงี้ยค่ะอยากไปช่วยเหลือคนที่แบบเดือดร้อนที่อยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแถบในเมืองนี้ก็คือเขามีเพียงพอแล้วเทคโนโลยีก็ก้าวไกลแล้วแ
บุคคลเหล่านั้นคิดว่าเขายังต้องการอยู่อีกไม่นานผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคงจะมีโอกาสได้รับการรักษาจากคุณหมอคนเก่งหัวใจแกร่งคนนี้และคุณผู้ชมก็สามารถให้กำลังใจเด็กๆทุกคนได้นะคะด้วยการแชร์เรื่องราวของพวกเขาสวัสดีค่ะอยู่เคียงข้างเธอ